สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พบกับอาจารย์นิวัลนะคะทักทายทุกคนเลยค่ะวันนี้อาจารย์มาอยู่ที่วัดธรรมมงคลนะคะชั้นเรียนสมาธิเสร็จค่ะเพื่อนเพื่อนร่วมอนุโมทนาบุญได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ถึงเพื่อนเพื่อนให้เคล็ดลับอะไรกันดีนะเอาเรื่องของความปรารถนาดีกว่านะคะเพราะว่าอาจารย์บอกได้เลยนะทุกคนนะคะมีเป้าหมายอยู่แล้วใช่ไหมที่เราคุยกันว่าเพื่อนเพื่อนหาเป้าหมายเจอแล้วก็มันจะมีความปรารถนาเป็นแรงผลักดันใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะคือเราต้องมีความมุ่งมั่นให้มากเพียงพอนะคะที่จะช่วยให้เราสำเร็จได้ดังความปรารถนาของเราเพราะว่าระหว่างทางที่บอกนะก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบจริงไหมจ๊ะแต่ว่าเราไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามแต่เราคิดว่ายังไงนะคะไม่สำเร็จไม่ล้มเลิกนะคะเพื่อนๆท่องไว้นะคะไม่สำเร็จไม่ล้มเลิกค่ะเราจะจับมือไปด้วยการมุ่งมั่นสู่การสำเร็จนะคะโดยการอาศัยอะไรรู้ไหมคะการเรียนรู้อย่างไม่มีวันหยุดเนี่ยค่ะคือประเด็นหลักที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะเราจะต้องไม่หยุดเรียนรู้นะคะเหมือนกับอาจารย์เองเนี่ยค่ะอาจารย์เจ็ดวันทำการเลยค่ะตอนนี้ อาจารย์ชอบเรื่องพลังจิตอาจารย์ก็มาศึกษาใช่ไหมคะเพราะว่าเราทำแล้วเรามีความสุขแล้วมันได้จริงๆนะคะมันสามารถเอาไปในลำดับที่หนักที่อยากในสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆเพื่อนๆก็เช่นกันนะคะเพื่อนๆก็เรียนรู้ในสิ่งที่เพื่อนๆต้องการที่จะประสบความสำเร็จกับมันเรียนรู้ในทุกวันโดยการอ่านหนังสือหาเอาคุณต่างๆที่เราชอบอย่างนี้ค่ะเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้แล้วก็โฟกัสแล้วก็ทำมันทุกวันค่ะรับรองเลยค่ะความสำเร็จไม่ไกลเกินฝันของเรานะคะอย่าปล่อยความปรารถนาของเราให้หายไปเพราะทำคนนะคะเพราะบางทีค่ะอาจารย์ก็บอกไว้เลยระหว่างทางที่เราจะไปสู่ความปรารถนาของเราให้ประสบความสำเร็จนะคะมันต้องเจออยู่แล้วล่ะค่ะคนที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับเราแล้วก็มองอาจจะบอกว่าเฮ้ยเธอเจอไว้สาระโน่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ตรงนั้นนะคะเราจะไม่เอาคำพวกนั้นนะคะยิ่งที่คำพวกนี้เข้ามานะคะเอามันนะคะเป็นแรงผลักดันนะคะให้เราก้าวเข้าไปสู่ความสำเร็จอย่างที่เราปรารถนาจริงอย่างที่เราต้องการนะคะเพราะเราตั้งมั่นเราตั้งเป้าแล้วเราเรียนรู้ทุกวันนะคะรับรองเลยค่ะความสำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วยังไงเราจับมือกันเดินไปพร้อมๆกันนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนที่คุณรักคนไลค์กดแชร์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย